วัสดีค่ะคุณชมคุณฟังคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเยอะแยะนี่ก็คือข้าวของเครื่องใช้เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆที่เอจะเอาไว้ทำไทยดัมปิ้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักแล้วก็เห็นกรรมวิธีในการห่อขนมจีบหรือว่าไทยดัมปิ้งเนี่ยเอจะมาแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยใกล้ๆมือเอนี่ก็คือหมูสับค่ะหมูสับแล้วก็แผ่นเกี๊ยวนะคะนี่แผ่นเกี๊ยวนี่ไว้ห่อนะคะใช้สูตรของผมแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะรวมถึงไข่ไก่เพื่อจะให้หมูของเรานุ่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวนะคะส่วนอันนี้ก็คือแห้วค่ะที่เราจะต้องมาผสมในไส้ให้มันกรุบกรับกรุบกรับนะคะซึ่งเราก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นผงคะนอแล้วก็มัชรูมซอยซอสแล้วก็ออเตอร์ซอสนะคะส่วนกระเทียมค่ะใครที่อยู่ที่อเมริกาก็จะเห็นแบบนี้มีจำหน่ายเยอะแยะเลยนะคะกระเทียมที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วหรือใครอยากสะดวกก็เป็นกระเทียมที่เขาสั่งมาแบบนี้ก็ได้เอใช้บ่อยแล้วก็รสชาติเยี่ยมเลยแล้วก็ส่วนใครที่ไม่อยากใช้ครกตำนะคะนี่ค่ะอยากจะรีวิวมากเลยเพราะว่าพี่จอร์จหลังจากที่นางสับแห้ว3ชั่วโมงนางก็คิดค้นว่าควรจะต้องหาเครื่องมือช่วยก็เป็นไอ้เจ้านี่นะคะโอเคเอาล่ะเรามารู้จักขั้นตอนกรรมวิธีในการทำอาหารและเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการทำนะคะว่าเราใช้สัดส่วนเท่าไหร่บ้างวันนี้พอดีเอเอาหมูออกมาน็อกนะคะโอเคแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะราคา15เหรียญกับนี้เราเพิ่มสัดส่วนก็จะต้องเป็นซอสเห็ดหอมเราก็ลงไปเลยI'm not sure.
มันเข้ากันก่อนนะคะเพื่อจะชิมรสชาตินี่ค่ะเอกลับมาแล้ว
ก็กลมกล่อมนะคะแต่เดี๋ยวจะเพิ่มความเค็มนิดนึงตอนนี้นะคะเอทำขนมจีบเพื่อจะเอาไปส่งที่ร้านป้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะแทนขนมจีบพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแทน6ชิ้นในราคา6ดอลลาร์ค่ะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะที่ข้างหลังเห็นข้างหลังของเอนี่คือพี่จอร์จกำลังแพ็คเพื่อจะไปส่งให้กับลูกค้านะคะเห็นหน้าแบบเข่งแบบนี้แล้วนึกถึงเมืองไทยใช่ไหมขนมจีบร้านเรานะคะจะผสมไปด้วยหมูสับค่ะแล้วก็แห้วนะคะแล้วก็สามเกลือแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวตามแต่ลูกค้าจะออเดอร์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำมีเดียมไว้เพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นพริกไทยที่มันแรงเกินไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะออนท็อปด้วยแครอทนะคะส่วนเห็นไหมเห็นควันไหมส่วนเอมีโอกาสได้ถามลูกค้าว่าทำไมถึงออเดอร์ขนมจีบร้านของเรานะคะก็พบว่าทุกคนชอบน้ำจิ้มค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อนทำอะไรอยู่ทำไมตื่นแต่เช้ากันจังนี่ขนมจีบอันนี้พี่จอกำลังช่วยแพ็คใส่ในถุงซิปล็อกไว้นะคะเวลาลูกค้าสั่งก็จะได้ง่ายในการขนมจีบของเราเนี่ยจะต้มจะนึ่งจนสุกพร้อมทานนะคะแต่บางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะทานในทันทีทันใดก็สามารถเอากลับไปบ้านแล้วก็อยากจะทานตอนไหนก็เอามาเวฟในไมโครเวฟ1นาทีค่ะก็สามารถกินได้แบบร้อนๆอยู่ที่บ้านนะคะสั่งได้นะคะจะมาหอมเดี๋ยวขออนุญาตไปห่อขนมจีบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook Little Thai Food in Austin, Texas ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ